การออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นก้าวหน้าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นก้าวหน้าได้จัดทำขึ้นเป็นวิดิทัศน์โดยคณาจารย์จากแขนงวิชากายภาพบำบัดในผู้สูงอายุภาควิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาระดับขั้นของการออกกำลังกายให้มีศักยภาพมากขึ้นวิดิทัศน์ชุดนี้เป็นชุดที่2ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องจากวิดิทัศน์ชุดแรกที่เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นพื้นฐานซึ่งมีความแรงของการออกกำลังกายอยู่ในระดับปานกลางเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะพัฒนาเป็นการออกกำลังกายในระดับสูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำวิดิทัศน์ชุดที่2นี้ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับผู้สูงอายุที่ได้ผ่านการออกกำลังกายในชุดแรกมาแล้วและมีความพร้อมของร่างกายที่จะออกกำลังกายในขั้นก้าวหน้านอกจากนี้วิดิทัศน์ชุดนี้ยังเหมาะสำหรับบุคคลที่อยู่ในวัยกลางคนด้วยวิดิทัศน์ชุดนี้จะมีการออกกำลังกาย3ช่วงช่วงแรกเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงกลางเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายท่าเต้นจะมีจังหวะการเต้นที่เร็วขึ้นมีการเคลื่อนย้ายตัวเองในทิศทางต่างๆมากขึ้นและมีการประสานสัมพันธ์ของร่างกายมากขึ้นและช่วงสุดท้ายเป็นการผ่อนคลายร่างกายการออกกำลังกายทั้งหมดนี้จะส่งผลให้มีการพัฒนาการเคลื่อนไหวที่เพิ่มศักยภาพของความแข็งแรงความคล่องแคล่วความทนทานในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายให้มากขึ้นคุณสมบัติของผู้ออกกำลังกาย 1. ผู้สูงอายุควรเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้เครื่องพยุงเคยออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นพื้นฐานมาก่อนหรือเคยออกกำลังกายชนิดอื่นๆมาบ้างแล้วและมีความพร้อมในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระในขณะออกกำลังกายไม่มีปัญหาทางสายตาการสื่อความหมายการทรงตัวหรือไม่มีข้อห้ามอื่นๆอันเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย 2. บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะในวัยกลางคนซึ่งควรจะออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนเข้าวัยสูงอายุและมีความพร้อมในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระในขณะออกกำลังกายตลอดจนไม่มีข้อห้ามอันเป็นอุปสรรคในการออกกำลังกายข้อเสนอแนะ 1. ชุดที่ใส่ออกกำลังกายควรมีความยืดหยุ่นไม่หลวมหรือคับเกินไปควรใส่รองเท้าที่มีความนุ่มและกระชับ 2. ในท่าเต้นที่มีจังหวะเร็วถ้ารู้สึกเหนื่อยมากหรือรู้สึกแน่นหายใจไม่สะดวกอย่าหยุดทันทีควรเต้นให้ช้าลงและหายใจเข้าออกช้าๆเป็นจังหวะ 3. ควรออกกำลังกายในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนอบอ้าวเกินไปและควรดื่มน้ำมากๆภายหลังการออกกำลังกาย 4. การออกกำลังกายควรทำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขั้นก้าวหน้าเตรียมก้มคอ 1 2พอ 1 2 3 4 4 3 2 1 หมุนคอไปด้านขวา 1 2ขอไปด้านขวา 1
2 3 4 4 3 2 1เปลี่ยนข้าง1 2พอไปด้านขวา1 2 3 4 4 3 2 1เปลี่ยนข้าง1 2ประสานท้ายทอยกางแขนออก1 2 3 4 4 3 2 1ประสานมือเหยียดขึ้นเหนือศีรษะ12 3 4 4 3 2 1เหยียดไปด้านขวา1 2
ดข้อเท้าลง1 2 3 4
อยากประคองใจกันและกันก็ต้องใกล้ชิดกันมากกว่านี้ทำเป็นคนรักแม่จะกอดแต่แมวทำไมทั้งวันแต่อยากกอดคนเป็นด้วยกันก็มากอดกันจริงๆสักทีกอดอยากจะกอดอยากจะกอดไหมนะกอดจะได้กอดจะได้กอดไหมนะอะไรจะดีกว่านี้กอดกันนะตามธรรมเนียมคนที่รักเขาต้องมากอดกอดกันไว้กอดกันนะดียังไงจะได้รู้ถ้าไม่รู้จะได้เข้าใจ